ราอยู่กันที่ตลิ่งชันครับค่ะหุยพามาตั้งใจที่พามากินอะไรแถวนี้เนี่ยเราจะพามากินข้าวแกงใต้ใต้หรอใช่ที่เขาว่ากันว่ารสชาติดีมากควรค่าแก่การมาลองเอาหรอนึกว่าอยู่ชลบุรีซะอีกพอเห็นป้ายด้านหลังคุณกิตินันไม่ใช่ใช่หรออยู่ตรงถนนชักพระครับโอเคกันถ้าไปเลยไหมอยู่แล้วว่าไปค่ะมาถึงแล้วนะครับที่นี่มีชื่อว่าร้านครัวแม่ครัวโอ้โหมาตั้งไกลลงจากรถเมล์ต้องนั่งแท็กซี่เข้ามาอีกซึ่งไม่รู้ว่าไรร้านนี้นี่แบบว่าทีเด็ดเยอะมากเลยนะยังไงฮะเป็นอาหารใต้แบบคนใต้ก็แท้ที่เขากินกันใช่นะมีอะไรบ้างข้างไหนลองแนะนำซิเอาวันนี้ก่อนน้ำลายไหลแกงไตปลาแกงไตปลาของโปรดมากๆคุณแม่ชอบไปคุณพ่อทานที่บ้านขอชิมได้ไหมได้น้ำลายไหลแล้วว่านี่นิ้วตักกินส่วนไหนเขินจังเลยอ่ะผู้ชายตักให้อ่ะเราขอกินปลานะไม่เอาผักโอเคขอบคุณมากโอ้น้ำมีความเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะร้อนแรงร้อนแรงเผ็ดใช่ไหมเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่แต่อร่อยมากที่บ้านเราจะทำให้เผ็ดเท่าไหร่แต่ก็เป็นแบบว่าแกงไตปลาใต้แท้ๆเนี่ยก็จะแบบเผ็ดแล้วก็เข้มข้นเผ็ดนำนี่คือเผ็ดจนแบบผมสะอึกเลยนะเผ็ดจริงดูหน้าแดงเลยอ่ะแล้วก็ในตาไตปลานี่มีอะไรบ้างเมื่อกี้มีเนื้อปลาแล้วก็จะมีผักผักต่างๆนี่มะเขือนะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีหน่อไม้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นที่ใต้เขาใส่มะม่วงหิมพานต์กันนะเพราะที่บ้านคุณแม่ทำก็ไม่ค่อยใส่เห็ดมะม่วงเท่าไหร่อาจจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาก็ได้นะหรือว่าอร่อยนะเผ็ดอยู่อ่ะหาได้ตัดเผ็ดซะหน่อยดีไหมอะไรเนี่ยนี่หมูฮ้องหมูฮ้องเป็นพะโล้สูตรทางใต้ช่วยดับเผ็ดได้ไหมอ่ะช่วยได้แต่ว่าจะไม่หวานมากนะไม่เข้มข้นเท่าน้ำพะโล้ปกติไม่ค่อยชอบกินหนักเท่าไหร่กินอันนี้คือไม่เลี่ยนเท่าไหร่นะกำลังดีหมูฮ้องละอะไรต่อครับเอาเผ็ดไปอีกสักรอบหนึ่งหมูสับผัดสตอกุ้งสดในจานนี้มีอะไรบ้างมันก็มีหมูสับแล้วก็มีสตอแล้วก็กุ้งสดตัวแบบว่าเบิ่มมากเลยอ่ะบิ๊กเบิ่มมากใส่บิ๊กเบิ่มมากมันจะเค็มๆแต่ว่าจะมีรสกะปินำแล้วก็มีกลิ่นของสตอหน่อยๆถึงเครื่องเหม็นไหมอ่ะไม่ๆๆต่อกันที่แกงเหลืองแล้วกันแกงเหลืองไม่ใช่แกงส้มมันก็ชื่อเดียวกันแหละคุณแต่ทางใต้จะเรียกว่าแกงเหลืองเนาะใช่ภาคกลางเรียกว่าแกงส้มเอ๊ะแต่มีอะไรยาวๆด้วยถั่วหัวโตใช่ค่ะแล้วก็มีสับปะรดสับปะรดอันนี้ก็คือไหลบัวไหลบัวโอ้ไม่เคยเห็นแกงส้มแกงเหลืองที่แบบโมโหลานขนาดนี้มาก่อนขอชิมน้ำมันหน่อยสับปะรดนำมากถูกต้องได้ถึงรสชาติของความเปรี้ยวสับปะรดอันนี้ก็ค่อนข้างเผ็ดเหมือนกันแต่เผ็ดน้อยเอาอีกสักหน่อยมั้ยหมูเรามองหมูอยู่มันน่าจะช่วยแบบว่าดับเผ็ดเราได้มากเลยทีเดียวเราต้องกินแบบชาวบ้านชาวบ้านอ๋อเหรอใช้มือเลยใช่ไหมมาใช้มือเลยเหมือนบางเมนูเขากินกันง่ายๆนะเห็นคนเขาสั่งมีขนมจีนกับเนี่ยหมูทอดแค่นี้เองหมูเขาก็กัดง่ายไม่เหนียวมันจะติดมันๆนิดนึงเออมีมันๆแล้วก็รสชาติเค็มหน่อยๆกินกับข้าวแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเค็มมากต้องพอดีกันพอดีกันเรามองไปที่ไข่2ใบของคุณกิตินันท์ไม่ใช่มันคือไข่ดาวแต่ทำไมไข่แดงมันแปลกทำมาจากไข่เค็มมันคือไข่เค็มชายาไงรูปแบบของไข่ดาวถูกต้องไม่ใช่ไข่เค็มชายามิชัยเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาจริงมันใหญ่ใหญ่มากไอ้ตรงไข่ขาวจะเค็มไหมอยากรู้เป็นไงเค็มเค็มโดดไข่แดงมันนะแล้วก็เราว่าไข่เค็มมาตัดเผ็ดได้ดีกว่าเยอะเลยแต่เขาว่าร้านนี้นะเป็นข้าวแกงที่แบบไม่ใส่ผงชูรสทุกเมนูเลยนะเมื่อกี้ก็ตักให้แล้วแล้วเราตักให้เธอคืนบ้างได้สักหน่อยสักหน่อยและเมนูนี้แกงไตปลาเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่า
น้ำแกงข้นถึงเครื่องถึงเนื้อปลาเผ็ดจัดจ้านสุดก็เป็นแกงใต้เลยครับหอมเครื่องแกงเข้มข้นเผ็ดแต่ก็ยอมสู้ตายจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ครับลุย